สวัสดีครับขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่องวิสุทธิ์อนันต์นะครับคลิปนี้หลายๆคนพอที่จะทราบกันแล้วเนาะถ้าคุณตาม IG บอทมาเนี่ยบอทพูดเรื่องนี้มาประมาณ 2-3 เดือนได้แล้วมั้งบอกอย่างนี้ก่อนว่าคลิป5เทียนแบรนด์ไทยเนี่ยบอทเคยทำมาแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นช่วงแรกที่บอทมาทำเรื่องของเครื่องหอมจริงๆจังๆเนาะแล้วทีนี้สำหรับบอทเองนะครับทุกคนบอทรู้สึกว่าเฮ้ยฟีดแบ็กมันดีมากๆมีคนดูตั้ง 15,000 กว่าวิวบอทเลยรู้สึกว่าโอเคต้องทำ EP ที่2แล้วแหละแต่เรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่า5แบรนด์ที่บอทจะหยิบมาพูดในคลิปนี้นะครับบอทเลือกภายใต้ข้อจำกัดที่ว่าจะต้องเป็นแบรนด์ไทยที่1มีคอนเซ็ปต์แรงบันดาลใจที่น่าสนใจนะครับ2รูปลักษณ์ดูมีเอกลักษณ์มีความยูนิคไม่ซ้ำใครนะครับแล้วก็ข้อ3วิธีการเล่าเรื่องวิธีการนำเสนอ represent ของแบรนด์ก็จะต้องไม่ธรรมดานะครับทุกคนโดยในคลิปนี้นะครับบอทจะเล่าถึงที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของแต่ละแบรนด์นะครับรวมถึงรีวิวกลิ่นเท่าที่มีณตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีรีวิวการจุดใช้งานจริงด้วยนะครับจะเป็นการรีวิวการจุดใช้งานครั้งแรกนะครับหรือว่า first burn เนาะจุดประสงค์บอทไม่ได้ต้องการเปรียบเทียบว่าแบรนด์ไหนดีกว่าแบรนด์ไหนนะครับแต่ว่าอยากจะเอามาให้ดูว่าให้เห็นกันไปเลยเนาะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยทั้งโทนกลิ่นวิธีการใช้งานจริงนะครับในวงเล็บว่า first burn หรือว่าจุดครั้งแรกเนาะผลจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้การ test first burn ของบอทเนี่ยทุกแบรนด์จะอยู่ภายใต้ condition และ environment เดียวกันนะครับคือจุดในห้องโถงด้านล่างของบ้านบอทนะครับไม่เปิดแอร์ไม่เปิดพัดลมปิดประตูห้องน้ำปิดประตูครัวนะครับพื้นที่โดยประมาณ35ตารางเมตรนะครับทุกแบรนด์จุดแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคครับเรามาเริ่มที่แบรนด์แรกกันเลยดีกว่าสำหรับแบรนด์แรกนะครับชื่อแบรนด์ว่า Caribel Candles นะครับ Caribel ในภาษาละตินแปลว่าส่องแสงโดยจุดเริ่มต้นนะครับทางคุณเบสเนาะเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาเรียนจบมาทางด้านแฟชั่นดีไซน์แล้วส่วนตัวเนี่ยเขาเป็นคนชอบงานศิลปะงานฝีมืองานตัดเย็บต่างๆนะครับรวมถึงการวาดรูปจนเขาได้มีโอกาสไปลงคอร์สเวิร์กช็อปทำเทียนหอมนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกดีนะที่ได้ตกแต่งหน้าเทียนในแบบที่ตัวเองชอบนะครับรวมถึงการผสมกลิ่นต่างๆเข้าด้วยกันมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทางคุณเบสเนี่ยเขาอยากจะทำเครื่องหอมในแบบที่เป็นสไตล์งานของตัวเองนะครับโดยแบรนด์นี้นะครับเขามีคอนเซปต์ที่ต้องการจะเล่าเรื่องต่างๆให้ออกมาเป็นเหมือนนิยายในค่ำคืนอันแสนอบอุ่นซึ่งคำว่านิยายในแบบฉบับของ Caribel เนี่ยคือการนำเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวตนของคุณเบสเจ้าของแบรนด์เนี่ยใส่ลงไปในงานครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์การวาดรูปสไตล์การแต่งตัวนะครับแนวความคิดต่างๆเนี่ยโดยเขาเชื่อว่าการที่เอาความเป็นตัวตนใส่ลงไปในงานที่ทำหรือสิ่งที่เราตั้งใจจะทำจริงๆเนี่ยเราจะทำมันออกมาได้ดีครับเพราะว่าเรารักมันนั่นเองเนาะสรุปง่ายๆนะครับ Caribel ก็คือความรักของคุณเบสเจ้าของแบรนด์นะครับที่ต้องการจะส่งต่อความรักนั้นให้กับทุกๆคนที่มีโอกาสได้ใช้เทียนหอมของ Caribel Candles นั่นเองครับทุกคนมากันที่โลโก้ของแบรนด์นิดนึงครับทุกคนแบรนด์นี้เขาใช้รูปกระต่ายมาเป็นโลโก้ซึ่งเป็นลายเส้นของทางคุณเบสเองนะครับเขาวาดเองเนาะพอบอสเห็นก็เลยเกิดคำถามครับบอสก็เลยถามว่าคุณเบสครับทำไมมันต้องเป็นรูปกระต่ายด้วยเขาให้ผลว่ากระต่ายเนี่ยแม้ว่ามันจะดูเป็นเหมือนสัตว์ที่ขี้กลัวไปซะทุกอย่างกลัวสิ่งที่ทำให้ตื่นตกใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระต่ายมันเป็นสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสที่ดีมากๆและเอาตัวรอดเก่งมากๆนะครับเปรียบเสมือนกับลักษณะนิสัยของคุณเบสเองนะครับอันนี้เขาบอกมานะครับว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะกลัวอะไรง่ายๆกลัวสิ่งที่ทำอยู่จะไม่ดีพอกลัวสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นในอนาคตกลัวว่าจะทำสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้สำเร็จหรือเปล่านะครับซึ่งความกลัวเหล่านี้ทำให้เขาไม่ได้ไปไหนสักทีนะครับเขาจึงหยิบเอากระต่ายนะครับมาทำเป็นโลโก้ของแบรนด์ภายใต้แนวความคิดที่ว่าไม่ว่าเราจะกลัวกับความคิดของตัวเองมากแค่ไหนเราก็ต้องก้าวต่อไปนะครับเด็ดไหมทีนี้เหตุผลที่บอทเลือกแบรนด์นี้มานะครับทุกคนเอาจริงๆนะรูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นแก้วสวยๆหรือว่าการเดคอเรชันเทียนแบบนี้พอจะเห็นจากที่อื่นมาแล้วเห็นเมืองนอกทำมาบ้างแล้วแล้วก็มีบางแบรนด์ของคนไทยที่ทำลักษณะแบบนี้ก็คือการเดคอเรชันเทียนที่มันเอาดอกไม้แห้งมาปักนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งตรงนั้นบอทรู้สึกเฉยๆคือสวยแหละน่ารักดีแต่บอทก็จะรู้สึกเฉยๆเนาะทีนี้บอทก็เลยลองเข้าไปส่องเขาดูนะครับด้วยความที่บอทเห็นการโพสต์ภาพต่างๆของทางแบรนด์เนี่ยคุมโทนหมดเลยแล้วบอทรู้สึกว่าเฮ้ยเจ้าของแบรนด์เนี่ยต้องไม่ธรรมดาจะต้องเป็นดีไซเนอร์หรือเกี่ยวข้องกับงานศิลปะสักอย่างนะครับบอทก็เลยเข้าไปอ่านแคปชั่นของแต่ละรูปที่เขาโพสต์นะครับสิ่งที่ทำให้บอทสนใจคือเขามีวิธีการเขียนแคปชั่นที่น่าสนใจมากๆครับทุกคนเขาแบ่งเป็นแชปเตอร์โดยแชปเตอร์1เนี่ยก็เป็นเรื่องของชื่อกลิ่นแชปเตอร์2ก็เป็นขนาดและราคาแล้วแชปเตอร์ที่3เนี่ยก็เป็นวิธีการสั่งซื้อต่างๆซึ่งบอทรู้สึกว่าเฮ้ยการเอาคำว่าแชปเตอร์เนี่ยแค่ใส่คำว่าแชปเตอร์ลงไปอ่ะมันน่าสนใจตรงไหนรู้ไหมเพราะว่าคอนเซปต์โดยรวมของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะเล่าเรื่องให้เหมือนนิยายถูกไหมดังนั้นสิ่งที่เขาทำอ่ะมันคุมโทนมันคุมธีมหมดเลยครับทุกคนมันก็เลยเป็นเหตุผลที่บอทต้องหยิบเอามาจริงๆในคลิปนี้นะครับหน้าต่างของเทียนเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของการนำเอาดอกไม้แห้งต่างๆเครื่องเทศนะครับมาประดับด้านบนนะครับโดยเป็นการจำลองเอาส่วนดอกไม้เล็กๆมาประดับเอาไว้บนเทียนนะครับเวลาจุดเนี่ยก็จะทำให้เราจินตนาการถึงเรื่องราวความรู้สึกนะครับวาดฝันถึงความสุขความสวยงามต่างๆประมาณนี้นะครับสำหรับแบรนด์ Caribel Candles เนาะสำหรับกลิ่นของแบรนด์ Caribel Candles นะครับจริงๆแบรนด์นี้เขามีทั้งหมด7กลิ่นนะครับแต่ว่ากลิ่นที่บอทเลือกซื้อมานะครับมีทั้งหมด3กลิ่นด้วยกันนะครับได้แก่กลิ่นที่ชื่อว่า Tea Chamomile and Lavender นะครับ Pomegranate and Rosemary แล้วก็กลิ่นที่ชื่อว่า Forest Food นะครับมาที่กลิ่นแรกกันเลยดีกว่าทุกคนกลิ่นที่ชื่อว่า Tea Chamomile and Lavender นะครับในแพ็คเกจสวยหรูแบบนี้อันนี้จะเป็นไซส์ M นะครับกลิ่นนี้นะครับคำอธิบายเขาบอกว่ากลิ่นของชาคาโมไมล์หอมๆผสมผสานกับดอกลาเวนเดอร์หอมละมุนให้ความรู้สึกผ่อนคลาย
อ่อนโยนคลายความกังวลจากเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามากลิ่นนี้นะครับจะมีโน้ตของชาเออร์เกรย์นะครับคาโมไมล์แล้วก็ลาเวนเดอร์นะครับทุกคนกลิ่นนี้บดดมแล้วให้ความรู้สึกฉุนเผ็ดอ่อนๆของดอกคาโมไมล์กับลาเวนเดอร์ผสมกันนะครับส่วนตัวบดไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นชาสักเท่าไหร่แต่ว่าเขาให้มูดของความอโรมาครับทุกคนมันเป็นกลิ่นที่เหมือนจะสดชื่นแต่ก็ไม่เหมือนจะอบอุ่นแต่ก็ยังไม่ไปถึงจุดนั้นซะทีเดียวเนาะมันเป็นความรู้สึกที่รีแลกซ์นะครับผ่อนคลายในวันที่ไม่ได้เครียดนะแต่ฉันแค่ต้องการพักผ่อนประมาณนี้นะครับบดนึกเป็นภาพของบรรยากาศการปิกนิกในสวนที่มีพื้นหญ้าสีเขียวชอุ่มโดยรอบเนี่ยก็รายล้อมไปด้วยดอกไม้ป่านะครับที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นวันที่แดดกำลังดีนะครับแต่ว่าครั้นจะไปนั่งกลางแดดก็กลัวจะร้อนเกินไปคุณก็เลยมองหาพื้นที่ใต้ต้นไม้นะครับเพื่อจะวางอุปกรณ์ที่เตรียมมาสำหรับการปิกนิกนะครับระหว่างที่คุณรินชานะครับเสร็จแล้วคุณก็ลุกออกไปเด็ดดอกไม้ที่มีอยู่โดยรอบเนี่ยที่ขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยมาวางประดับกับของที่คุณเตรียมมานะครับมันก็จะให้บรรยากาศที่คุณรู้สึกอบอุ่นสบายใจกลิ่นนี้สำหรับบอสจะเป็นแนว floral spice นะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า tea chamomile and lavender นะครับกลิ่นต่อมานะครับชื่อกลิ่นว่า pomegranate and rosemary นะครับอันนี้มาใน size S เนาะกลิ่นนี้นะครับคำนิยามเขาบอกว่ากลิ่นทับทิมหวานซ่อนเปรี้ยวผสมผสานกับ rosemary ให้ความรู้สึกถึงกลิ่นหอมของใบ rosemary ที่มีกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับช่วยผ่อนคลายคลายความรู้สึกซึมเศร้าความอ่อนล้านะครับสำหรับกลิ่นนี้กลิ่นนี้จะมีโน้ตแบบตรงตัวเลยครับทุกคนก็คือ pomegranate กับ rosemary นะครับ pomegranate ก็คือทับทิมเนาะดมแวบแรกแล้วบอลรู้สึกเหมือนดมพวกกลิ่นขนมแคนดี้ที่มีส่วนผสมของเบอร์รี่ครับแต่พอดมดีๆอีกทีนะครับให้เวลาจมูกนิดนึงเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคมันคือกลิ่นหอมของน้ำทับทิมครับทุกคนที่เรากินกันในกล่องที่มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะประมาณนั้นนะครับตัวโรสแมรี่เองเนี่ยบอสยังไม่รู้สึกนะครับด้วยความที่กลิ่นของทับทิมเนี่ยมันค่อนข้างแรงโดดขึ้นมานะครับมันเป็นความฟรุตตี้หอมเปรี้ยวหวานนะครับแต่ว่าโรสแมรี่เนี่ยบอสรู้สึกว่าเหมือนถูกใส่มาเพื่อติ้นความเลี่ยนของตัวทับทิมนะครับให้ถูกตัดทอนลดทอนลงนะครับซึ่งกลิ่นก็ค่อนข้างกลมกล่อมนะครับไม่ได้ฟรุตตี้จ๋าจนเกินไปเนาะสำหรับกลิ่นนี้นะครับบอสนึกเป็นภาพร้านขายของเบ็ดเตล็ดนะครับทุกคนที่ขายพวกต้นไม้เล็กๆดอกไม้แห้งใบไม้แห้งสมุนไพรแห้งต่างๆนะครับแล้วก็ของแต่งบ้านกระจุกกระจิกคือเข้าไปในร้านเนี่ยคุณรู้สึกแบบอยากได้ทุกอย่างเลยในนั้นนะครับแล้วก็รู้สึกอยากจะใช้เวลาอยู่ในนั้นนานๆนะครับภายในร้านเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยของที่เป็นสไตล์วินเทจคุณจะได้กลิ่นหอมของดอกไม้แห้งผลไม้แห้งนะครับที่เขาวางแขวนไว้ทั่วบริเวณร้านมันเลยส่งผลให้คุณรู้สึกสดชื่นแล้วก็อยากจะใช้เวลาอยู่ในนั้นนานๆอย่างที่บอสบอกไปนะครับก็คือเข้าไปแล้วแบบไม่อยากออกรู้สึกบรรยากาศดีจังกลิ่นหอมอากาศดีนะครับประมาณนี้เนาะกลิ่นนี้สำหรับบอสนะครับจะเป็นแนวฟรุตตี้สไปซ์นะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า Pomegranate and Rosemary นะครับกลิ่นสุดท้ายในแบรนด์ Caramel Candles ที่บอสเลือกมานะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่า Forest Food นะครับกลิ่นนี้มาในไซส์ Double S นะครับหรือว่า SS ไซส์เล็กสุดของเขานะครับกลิ่นนี้นะครับคำนิยามเขาบอกว่าเป็นกลิ่นธรรมชาติของผลไม้ในป่านะครับ Elderberry และผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆผสมผสานกับกลิ่นธรรมชาติของต้นไม้ใบหญ้าในป่าสวนสนให้ความรู้สึกถึงความอบอวลถึงกลิ่นไอของธรรมชาติในดินแดนแห่งความฝันกลิ่นนี้จะมีโน้ตของกรีนโนสนะครับแล้วก็เกรฟฟูดนะครับดมแล้วรู้สึกกลิ่นค่อนข้างเบานะครับอันนี้ส่วนตัวของบอสเนาะมันเป็นความหอมของเกรฟฟูดที่แทนที่จะเปรี้ยวนะครับแต่กลับให้ความหอมนุ่มนะครับหวานอ่อนๆมีความเป็นโซฟอยู่นิดนึงนะสำหรับบอสนะให้ฟีลแบบสะอาดสดชื่นแต่ก็ยังมีความอบอุ่นอบอวลอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับกลิ่นนี้บอสนึกเป็นภาพของค่ำคืนที่เงียบสงบที่เรารู้สึกว่าอยู่คนเดียวแล้วเรามีความสุขไม่ต้องมีใครได้อยู่กับตัวเองในห้องที่ตกแต่งในสไตล์โคซี่มากๆนะครับทุกคนคุณกำลังเปิดเพลงสากลนะครับแนว R&B โซนะครับเดินไปหยิบเครื่องดื่มร้อนๆมานั่งคลุกตัวอยู่บนโซฟาค่อยๆจิบเครื่องดื่มที่หยิบมาทางคิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาในวันนั้นนะครับกลิ่นนี้สำหรับบอสจะเป็นแนวฟรุตตี้สไปซ์เช่นกันนะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่าForest Food นะครับสำหรับ First Burn นะครับที่บอสเทสเนาะสำหรับแบรนด์ Caramel Candle นะครับกลิ่นกระจายตัวได้พอสมควรนะครับทุกคนไม่ถึงกับทั่วทั้งบริเวณแล้วได้กลิ่นที่ค่อนข้างบางนะครับเป็นความหอมอ่อนๆนะครับที่พอจะรับรู้ได้ว่าโอเคกำลังจุดเทียนกลิ่นนี้อยู่น่าจะมาจากโทนกลิ่นเขาด้วยแหละครับทุกคนอันนี้แล้วแต่คนเนาะถ้าใครชอบกลิ่นแนวเข้มๆชัดๆนะครับอาจจะรู้สึกว่ากลิ่นเบาเกินไปได้เนาะแต่ในวงเล็บว่าอันนี้เป็น First Burn นะครับจุดครั้งแรกเนาะครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะชัดขึ้นได้นะครับซึ่งการจุดครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวบอสจะไปฟีดแบ็กใน IG Story นะครับดังนั้น Follow Instagram บอสไว้นะครับวิสุทธิ์อนันต์เนาะตัวเนื้อเทียนทำหน้าที่ได้ดีนะครับละลายได้ปกติดีแต่ด้วยความที่เขามี Decoration ด้านบนเนี่ยทำให้การกระจายความร้อนอาจจะมีปัญหาณตรงนั้นนิดนึงนะครับดังนั้นอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามันติดตรงเดคอเรชันที่เป็นพวกดอกไม้แห้งต่างๆนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการเทสเฟิร์สเบิร์นนะครับของ Caramel Candles นะครับสำหรับขนาดและราคานะครับแบรนด์ Caramel Candles นะครับเขามีด้วยกัน3ขนาดนะปัจจุบันนี้เนาะไซส์ Double S นะครับขนาด75 กรัมราคา150 บาทไซส์ S นะครับขนา
าด150กรัมราคา280บาทและไซส์ M ขนาด230กรัมราคา450บาทนะครับก็ถ้าคุณสนใจนะครับเข้าไปสอบถามหรือเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ IG ของทางแบรนด์นะครับ @carabel.candles นะครับแบรนด์ต่อมากันเลยดีกว่าครับทุกคนแบรนด์นี้ชื่อว่ากลิ่นฟุ้งนะครับโดยจุดเริ่มต้นของแบรนด์นี้นะครับเกิดจากแก๊ปเยียร์2ปีเต็มๆเนาะหลังจากที่คุณโมนะครับเจ้าของแบรนด์เนี่ยเค้าเรียนจบมาทุกคนคือด้วยความที่ส่วนตัวของคุณโมนะครับเค้ามีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างสโลไลฟ์นะครับชอบความแบบชิลๆเนาะแล้วเป็นคนที่คลั่งเทียนหอมมากๆเค้าใช้คําว่าคลั่งเลยนะก็เลยเริ่มต้นจากความตั้งใจที่อยากจะทําอะไรจริงๆจังๆเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมานะครับจากการที่ทําเทียนหอมเล่นๆบ้างนะครับตามภาษาคนว่างอ่ะครับทุกคนแล้วก็มีโอกาสที่ส่งมาให้เพื่อนได้ใช้บ้างในโอกาสสําคัญต่างๆนะครับจนท้ายที่สุดเนี่ยก็เกิดเป็นแบรนด์กลิ่นฟุ้งขึ้นมานั่นเองนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ที่เค้าต้องการจะให้มีความรักโลกรักสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงจะต้องเป็นงานคราฟที่มีคุณค่าทางจิตใจด้วยและเหตุผลนะครับทุกคนที่บอสเลือกเอาแบรนด์กลิ่นฟุ้งมาอยู่ในคลิปนี้นะครับเพราะว่าแพ็คเกจจิ้งเค้าจริงๆครับทุกคนเค้าดูโคซี่ดูเข้าถึงง่ายดูอบอุ่นมากแล้วที่สําคัญเนี่ยบอสก็เข้าไปอ่านเรื่องราวคร่าวๆใน IG เนาะรู้สึกว่าเค้าเนี่ยเหมือนจะใช้วัสดุท้องถิ่นก็เลยบอกไม่ได้แล้วจะต้องเอามาอยู่ในคลิปนี้ให้ได้โดยตัวแพ็คเกจของทางแบรนด์เนี่ยเค้าตั้งใจจะให้ออกมาดูเรียบง่ายที่สุดแต่ว่านอกจากจะวางไว้เพื่อให้กลิ่นหอมเฉยๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นของแต่งบ้านได้ด้วยดังนั้นเรื่องของดีไซน์จึงเป็นสิ่งที่คุณโมเค้าให้ความสําคัญมากนะครับเค้าอยากจะให้มันออกมาดูแล้วอบอุ่นดูเข้าถึงง่ายแต่ร่วมสมัยเอาง่ายๆก็คือ Less is More คือคอนเซ็ปต์เลยนะครับทีนี้ทางคุณพ่อของเพื่อนคุณโมเนี่ยเค้ามีธุรกิจนะครับทําเป็นเหมือนเครื่องปั้นดินเผาทํามือมาแบบยาวนานมากๆแล้วนะครับก็เลยมีโอกาสที่จะได้คอลแลบกันนะครับแพ็คเกจจิ้งทุกชิ้นของแบรนด์กลิ่นฟุ้งเนี่ยเป็นงานปั้นมือหมดนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่ารูปลักษณะต่างๆเนี่ยมันไม่มีทางเหมือนกันทุกอันแน่นอนนะครับบางอันก็สีเข้มบางอันก็สีอ่อนทางคุณโมเค้าก็มองว่าเฮ้ยมันก็เป็นเสน่ห์ของงานคราฟเนาะจึงหยิบเอาเครื่องปั้นดินเผานะครับมาเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านนี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่บอสประทับใจกับแบรนด์นี้มากๆนะครับเพราะว่าเค้ามีการสนับสนุนโลคอลเทรดเนาะมีการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแล้วก็เพิ่มแวลูให้กับสินค้าจากชาวบ้านก็จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคลิปนี้จะต้องมีแบรนด์นี้อยู่นั่นเองนะครับมากันที่กลิ่นแรกนะครับทุกคน Acosi Fine Size นะครับกลิ่นนี้นะครับคำนิยามเค้าบอกว่ากลิ่นที่จะทำให้คุณนึกถึงการนั่งหน้าเตาผิงหรือรอบกองไฟนะครับเล่านิทานดีกีตาร์ปิ้งมัชเมลโล่กับเพื่อนๆในฤดูหนาวกลิ่นนี้นะครับจะมีโน้ตของเบสโน้ตนะครับเป็น Amber Patchouli Smoke นะครับหรือกลิ่นของควันเนาะ Middle Note นะครับจะเป็น Clove Incense นะครับแล้วก็ Sandalwood นะครับแล้วมีท็อปเป็น Saffron นะครับหรือว่าย่าฝรั่นนั่นเองนะครับกลิ่นนี้นะครับบอสดมแล้วมีความมนต์ขลังอยู่นะเป็นแนวกลิ่นที่บอสชอบเลยนะครับคือดมแล้วมันมีความรู้สึกลึกลับนะครับแวบแรกเนี่ยมีมูดของความเชื่อความศรัทธากลิ่นของเครื่องเทศต่างๆนะครับมันลงตัวแล้วก็ให้ความอบอุ่นแต่พอดมไปสักระยะเนี่ยบอสก็ได้กลิ่นของ Amber ขึ้นมานะครับมันทําให้แนวกลิ่นเนี่ยมีความหอมหวานนิดๆนะครับเผ็ดฉุนหน่อยๆเนาะเป็นสไตล์แบบ Spice Letter มีความยูนิเซ็กซ์นะครับแต่ค่อนไปทางมาสคูลินบอสนึกเป็นภาพบรรยากาศในช่วงเช้าวันที่อากาศหนาวๆบนที่นอนภายนอกที่เรามองออกไปทางหน้าต่างเนี่ยก็ค่อนข้างอึมครึมเนาะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เรามีความสุขที่อากาศหนาวมากๆแบบนี้นะครับแต่ก็ยังได้ขลุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มกลิ่นนี้สำหรับบอสนะครับจะเป็นแนว Spice Oriental แล้วกันเนาะสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า Acosi Fine Size นะครับกลิ่นต่อมานะครับของกลิ่นฟุ้งที่บอสเลือกมาเนาะชื่อว่า A Warm Cup of Hazelnut Coffee นะครับกลิ่นนี้นะครับคำนิยามบอกว่ากลิ่นของเฮเซลนัทคั่วกับกาแฟสดนะครับที่ให้สัมผัสของครีมและใบเมเปิลราวกับเพิ่งชงกาแฟในถ้วยอุ่นๆมาวางเสิร์ฟกลิ่นนี้นะครับจะมีเบสโน้ตเป็นวานิลาครีมแล้วก็เมเปิลนะครับมิดเดิลโน้ตเป็นคอฟฟี่กับโคโคนัทนะครับแล้วก็มีท็อปเป็นเฮเซลนัทนั่นเองนะครับดมแล้วค่อนข้างมีความหอมกลุ่นมากครับทุกคนใช้คำว่าหอมกลุ่นอ่ะมันเป็นความหอมแบบขนมที่กลมกล่อมมากๆเอาจริงแว็บแรกที่บอสดมนะบอสรู้สึกว่ามันคล้ายนูเทลล่าเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าเป็นนูเทลล่าที่เราเอาช็อกโกแลตออกไปอ่ะมันเป็นเหมือนถั่วเฮเซลนัทที่บดผสมกับกาแฟถ้าใครกำลังมองหากลิ่นแนวกาแฟนะครับบอสบอกเลยว่ากลิ่นนี้เป็นอีกแนวกลิ่นหนึ่งที่เป็นกลิ่นกาแฟแต่ว่าบอสยังไม่เคยดมกลิ่นแบบประมาณนี้ที่ไหนนะครับอันนี้มันจะมีการผสมความเป็นขนมลงไปนึกภาพว่าคุณเนี่ยกำลังเอาเมล็ดกาแฟนะครับมาคั่วแล้วก็บดผสมกับเฮเซลนัทนะครับหยอดวานิลลาลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็เติมเมเปิลไซรัปลงไปนะครับกลิ่นมันจะแบบนั้นเลยกลิ่นมันจะมีความเป็นขนมผสมกาแฟหอมมากๆนะครับกลิ่นนี้บอสนึกภาพแน่นอนครับทุกคนว่าเป็นคาเฟ่นะครับแต่ว่าเป็นบรรยากาศเอาท์ดอร์ของคาเฟ่ที่มีโซนด้านนอกคุณจะได้กลิ่นหอมเวลาคนเดินเข้าออกประตูร้านคือได้กลิ่นมาจากไกลๆแต่ว่าก็ชัดเจนเป็นจังหวะที่เราจะกินขนมอบที่วางอยู่ตรงหน้ากลิ่นกาแฟหอมๆนะครับผสมกับขนมอบของทางร้านเนาะพร้อมกับบรรยากาศที่เย็นกำลังดีในท้องถนนที่ไม่มีคนพลุกพล่านนะครับกลิ่นนี้สำหรับบอสนะครับจะเป็นแนวสวีทนัตตี้นะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า A Warm Cup of Hazelnut Coffee นะครับสำหรับ First Burn นะครับกลิ่นฟุ้งฟุ้งสมชื่อจริงๆครับทุกคนฟุ้งกระจายดีมากกลิ่นชัดเจนมากนะครับแต่ไม่ถึงกับฉุนจนเกินไปตัวไส้ไม้ทำงานได้ดีเลยครับทุกคนไฟไม่แผ่วนะครับการเบิร์นถือว่าโอเคมากๆไม่ช้าหรือว่าเร็วจนเกินไปนะครับประมาณชั่วโมงเดียวเนี่ยก็ละลายทั่วหน้าเทียนแล้วนะครับทั้งที่แพ็คเกจเป็นดินเผานะครับก็ไม่ได้ส่งผลกับการกระจายความร้อนในการละลายหน้าเทียนเลยนะครับสำหรับกลิ่นฟุ้งเนาะโดยขนาดและราคานะครับตอนนี้เขามีด้วยกัน3ไซส์เนาะ90กรัมราคาอยู่ที่230บาท120กรัมราคาอยู่ที่350บาทนะครับแล้วก็170กรัมราคาอยู่ที่430บาทนะครับทุกคน
นทีนี้ทางคุณโมนะครับเขามี recommend กลิ่นมาเนาะเผื่อใครที่อยากจะลองสั่งซื้อเทียนแบรนด์นี้กลิ่นแรกนะครับชื่อกลิ่นว่า Areny Walk In Central Park เป็นกลิ่นที่ทางคุณโมเนี่ยเขาเบรนด์มาจากความทรงจำนะครับความคุ้นเคยซึ่งคุณโมเนี่ยเขาเป็นคนประเภทที่เรียกว่า Pluvial Pine นะครับหรือว่าคนที่ชอบบรรยากาศแบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนบรรยากาศฝนตกนะครับวันไหนที่ฝนตกเนี่ยคือวันของเขาว่าง่ายๆเทียนกลิ่นนี้พอจุดแล้วก็จะช่วยคุณนึกถึงบรรยากาศความอึมครึมนะครับฝนกำลังตกประมาณนี้เนาะถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมของกลิ่นต่างๆไซส์ต่างๆได้ที่ @glinfung.official นะครับมากันที่แบรนด์ที่3นะครับทุกคน Cedar W นะครับแบรนด์นี้ต้องบอกก่อนเลยว่าบอทเลือกเพราะแพคเกจจิ้งเขาจริงๆนะครับคือบอทเห็นมาตั้งแต่เขาเปิด IG ใหม่ๆแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อะไรมากเนาะจนกระทั่งคิดจะทำคลิปนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์นี้ไม่อยู่ในนี้ไม่ได้นะครับก็เลยสั่งมาแบรนด์นี้นะครับทุกคนเจ้าของแบรนด์เขาชื่อว่าคุณวุฒินะครับบอขอเล่าก่อนว่าก่อนที่บอจะคุยกับคุณวุฒิเรื่องของแบรนด์เนี่ยบอก็เดาว่าเฮ้ยเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาจะต้องเป็นถ้าไม่ทำเป็นสถาปนิกก็ต้องเป็นอินเทอร์เนียร์ดีไซเนอร์แน่นอนเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์เขาว่ามันดูแบบคิดมาเยอะมากๆกว่าจะมาเป็นแบบนี้นะครับบอก็เลยเดาไปนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดก็รู้ความจริงว่าโอเคครับคุณวุฒิเขาเป็นอินเทอร์เนียร์ดีไซเนอร์จริงๆโดยคุณวุฒินะครับเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นเรื่องของกลิ่นมากๆนะครับเขามองว่ากลิ่นเนี่ยเป็นอีกมิตินึงของงานดีไซน์นะครับเพราะการออกแบบเนี่ยนอกจากจะทำให้ห้องนึงสวยได้แล้วเนี่ยกลิ่นยังเป็นอีกส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ห้องนั้นมีเรื่องราวขึ้นมาได้นะครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เขาคิดจะทำแบรนด์เครื่องหอมที่ผสมผสานงานดีไซน์เข้าไว้ด้วยกันออกมาโดยคุณวุฒินะครับเขาออกแบบทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นนะครับบรรจุภัณฑ์แพคเกจจิ้งนะครับรวมถึง corporate identity ของแบรนด์โดยรวมทั้งหมดเขาตั้งใจให้เทียนหอมของเขานะครับออกมาแล้วดูสวยเนาะสามารถใช้เป็น home decoration ได้เขาเลือกดีไซน์ที่เรียบๆนะครับมีความโมเดิร์นกึ่งๆมินิมอลวางไว้เฉยๆเนี่ยก็จะต้องสวยด้วยตัวมันเองแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้มันก็ตามแล้วแต่ละกลิ่นเนี่ยก็จะมีการคิดคอนเซปต์แยกกันออกไปอีกนะครับเรียกได้ว่าตั้งใจทำทุกๆชิ้นจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่าบางกลิ่นเนี่ยเขาใช้เวลาเบรนถึง5เดือนเลยนะครับกว่าจะได้ตัว finalize ออกมาเนาะส่วนเรื่องส่วนผสมและ material ต่างๆเนี่ยทางแบรนด์เขาได้ของคุณภาพสูงมาจากร้านที่มีอยู่ในไทยนะครับรวมถึงบางส่วนเนี่ยก็นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับโดยเป็นการพยายามที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพื่อให้ผลงานออกมาดีแล้วก็มีคุณภาพสูงในราคาที่จับต้องได้นั่นเองนะครับทุกคนสำหรับเทียน Cedar W นะครับบอสจะยังไม่รีวิวกลิ่นในคลิปนี้นะครับทุกคนต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าทางแบรนด์เขาให้ความกรุณาส่งมาครบทุกกลิ่นนะครับดังนั้นเดี๋ยวบอสจะทำคลิปรีวิวกลิ่นครบทุกกลิ่นของแบรนด์ Cedar W แยกออกไปคลิปนึงนะครับแต่ว่าบอสได้ทำการเทสจุด First Burn ไปแล้วเช่นกันนะครับกลิ่นกระจายตัวดีพอสมควรนะครับสัมผัสได้ถึงความหอมในระดับปานกลางพอดีไม่ได้ชัดมากจนฉุนเกินไปแต่ก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับกลิ่นหอมทั่วทั้งบริเวณนะครับบอสจุดที่โถงด้านล่างเนี่ยแต่กลิ่นก็กระจายตัวลอยขึ้นไปที่โถงบันไดด้านบนเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ชัดเจนมากขนาดนั้นนะครับการละลายของเนื้อเทียนนะครับทำได้อยู่ในระดับที่ดีนะครับแต่ว่า First Burn เนี่ยบอสรู้สึกว่าแอบช้าไปเล็กน้อยนะครับเนื่องจากใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยหน้าเทียนก็ยังละลายไม่ทั่วเลยอันนี้บอสเดาเองนะว่าน่าจะเกิดจากการที่เขาเทเนื้อเทียนเนี่ยปริ่มกับขอบถ้วยนะครับทำให้ความร้อนในครั้งแรกที่จุดเนี่ยมันกระจายออกไปมากเกินไปนะครับทำให้เนื้อเทียนละลายค่อนข้างช้าเนาะแต่ว่าถ้าใช้ไปสักระยะเนี่ยบอสรู้สึกว่าพอเนื้อเทียนมันลดลงไปหน่อยนึงแล้วเนี่ยการอบอวนความร้อนที่ทำให้หน้าเทียนละลายพร้อมกันเนี่ยน่าจะเร็วขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่มากครับทุกคนเพราะว่าเนื้อเทียนเขาเนี่ยกับวิกที่เขาให้มา2วิกเนี่ยบอสรู้สึกว่าเพียงพอต่อการละลายแน่นอนนะครับแต่อาจจะรออีกนิดนึงแล้วกันเนาะกว่าที่บอสจุดนะประมาณ2ชั่วโมงนิดๆก็น่าจะละลายทั่วหน้าเทียนแล้วนะครับเดี๋ยวลองใช้อีกทีแล้วฟีดแบคใน IG Story แน่นอนนะครับก็รอดูเนาะขนาดและราคาของ Cedar W นะครับเขามีด้วยกัน2ขนาดเนาะ150กรัมราคาอยู่ที่780บาทนะครับแล้วก็300กรัมราคาอยู่ที่1480บาทถ้าคุณสนใจหรือว่าอยากไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปดูได้ที่ IG ของแบรนด์นะครับ @cedar.w นะครับเราเดินทางกันมาถึงแบรนด์ที่4แล้วนะครับทุกคนกับแบรนด์ที่ชื่อว่ากลิ่นนะครับแบรนด์นี้มันมีฟันแฟกนิดนึงตรงที่ตอนแรกพอเห็นใน IG เนี่ยก็มองว่าเฮ้ยสวยดีแบรนด์อะไรอ่ะแต่ว่าก็กดผ่านๆไปครับทุกคนเพราะว่าบอสนึกว่าเป็นแบรนด์เมืองนอกแต่ทีนี้ก็มาเอะใจกับตัวหนังสือเนาะว่า KLIN มันน่าจะอ่านว่ากลิ่นปะวะก็เลยเข้าไปส่องดูอีกทีนะครับปรากฏว่าเขาเป็นแบรนด์ไทยครับทุกคนชื่อแบรนด์ว่ากลิ่นเนาะอย่างที่บอกไปแบรนด์กลิ่นนะครับเขามาพร้อมกับคำนิยามที่ว่า The Sense of Nostalgia นะครับถ้าบอสออกเสียงผิดขออภัยนะครับแปลว่ากลิ่นแห่งความคิดถึงประมาณนี้นะครับโดยจุดเริ่มต้นนะครับมาจากแพชชั่นของคุณตะเจ้าของแบรนด์นะครับเขาเป็นคนที่ชื่นชอบเทียนหอมมากๆจะต้องมีเทียนหอมติดบ้านอยู่ตลอดเวลาคุณตะนะครับเขาทำงานเกี่ยวกับแบรนดิ้งนะครับแล้วก็จบอินเทอร์เนียร์ดีไซน์มาเขาจึงตั้งใจที่จะออกแบบเทียนหอมให้ออกมาแล้วตั้งไว้ในบ้านเฉยๆก็สวยนะครับเป็นของแต่งบ้านได้ดูเรียบง่ายสีสบายตานะครับโดยคุณภาพของเทียนและแนวกลิ่นต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณตะเขาให้ความสำคัญมากๆเขาได้มีการร่วมกันพัฒนากับนักปรุงน้ำหอมเนาะจนได้กลิ่นแปลกใหม่ออกมานะครับทำให้แนวกลิ่นในเทียนหอมของแบรนด์เนี่ยมีความแฟนตาซีแต่ก็เข้าถึงง่ายมีความทันสมัยสดชื่นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอคุณได้กลิ่นเนี่ยก็จะทำให้คุณรู้สึกแปลกใจได้อีกด้วยซับซ้อนไหมล่ะโดยจุดเด่นอีกอย่างนึงซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญที่บอสเลือกเขามาอยู่ในคลิปนี้ด้วยเนี่ยนอกจากเรื่องของดีไซน์ที่สวยงามมากๆแล้วเนี่ยบอสชอบมากนะครับคือเขาตั้งใจให้ผลิตภัณฑ์ของเขานะครับมีความ sustainable ทางแบรนด์นะครับเขาเลือกใช้ถ้วยเซรามิกจากจังหวัดลำปางนะครับทุกคนเห็นไหมมีการสนับสนุน local trade อีกแล้วนะครับบอสชอบมากบอสอินมากจริงๆนะครับโดยสามารถนำกลับมาใช้ใหม่นะครับจะทำเป็นกระถาง
ต้นไม้หรือว่าเอามาใส่ของอื่นๆได้ตามต้องการเลยนะครับทุกคนเพราะว่าแพ็คเกจเขาสวยมากจริงๆเนื้อเทศของแบรนด์นี้นะครับทุกคนเขาจะเป็นแพนเบสแว็กซ์นะครับซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างแว็กซ์หลายๆชนิดเนาะแต่ว่าเป็นแพนเบสนะครับทุกคนปลอดภัยต่อการใช้งานแน่นอนแล้วตัวกลิ่นเนี่ยเขาเลือกใช้เป็นเอเซนเชียลออยล์นะครับ 90% นะครับแล้วอีก 10% ที่เหลือเนี่ยเขาใช้เป็นโคเพรสฟรานซ์นะครับทุกคนซึ่งปลอดภัยนะครับสำหรับเทียนหอมของแบรนด์กลิ่นนะครับเขามีทั้งหมด4กลิ่นด้วยกันเนาะแต่กลิ่นที่บอลเลือกซื้อมาชื่อกลิ่นว่าโกมุนยองนะครับคำนิยามคือโกมุนยองหญิงสาวผู้มีรูปลักษณ์ที่ดูมุ่งมั่นและหัวแข็งภายใต้ภูมิหลังที่น่าหดหู่ซึ่งขัดแย้งกับลุคที่เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจนะครับกับแฟชั่นสุดคลาสสิกเป็นแรงบันดาลใจให้เราผสมผสานกลิ่นของความขมขื่นและหอมหวานเหมือนกับวิสกี้กุหลาบเข้าไว้ด้วยกันนะครับสำหรับกลิ่นนี้เนาะจะมีเบสเป็นแพชชูรี่นะครับมิดเดิลโน้ตจะเป็นพลัมแอนด์โรสเนาะแล้วก็มีท็อปเป็นวิสกี้กับทิวเบอร์โรสหรือว่าดอกซ่อนกลิ่นนั่นเองนะครับดมแล้วให้ฟีลแบบน้ำหอมผู้หญิงเลยครับอันนี้พูดแบบไม่เกรงใจเลยเนาะแวบแรกที่บอสดมอ่ะบอสรู้สึกว่ากลิ่นค่อนข้างคล้ายนะครับกับกลิ่นซิกเนเจอร์ของแบรนด์โซเปนกอรี่แต่ว่าโกมุนยองเนี่ยจะมีเรนจ์ของกลิ่นที่กว้างและซับซ้อนกว่านะครับตัวโน้ตที่เขาใส่มาทั้งหมดเนี่ยเอาจริงบอสแยกไม่ออกเลยนะครับทุกคนเขาเบลนด์ได้แนบเนียนมากนะครับมันเป็นความหอมหวานของดอกไม้ที่มีทั้งแอบหวานลึกของทิวเบอร์โรสแล้วก็หวานฟุ้งกระจายของดอกกุหลาบติ้นความฉุนซ่าอ่อนของแพชชูรี่ลงไปนะครับกลิ่นเลยค่อนข้างจะคอมพลิเคทแล้วก็หอมกลมกล่อมเฟมินินมากๆนะครับกลิ่นนี้บอสต้องบอกก่อนว่าบอสยังไม่เคยดูซีรีส์เรื่อง It's Okay to Not Be Okay นะครับแต่ว่าชื่อโกมุนยองเนี่ยเราได้ยินมาสักพักแล้วเพราะว่าดังมากๆนะครับแล้วก็พอจะเห็นรูปนางเอกแล้วว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าพอวัดดมกลิ่นนี้แล้วเนี่ยบอสรู้สึกถึงภาพของผู้บริหารหญิงที่มีความมั่นใจเป็นภาพของการทำงานในออฟฟิศสุดหรูใจกลางเมืองนะครับที่ทุกคนกำลังเชื่อฟังเธออยู่เป็นผู้หญิงที่วางตัวดีมากๆทุกคนคือคนสามารถเข้าหาได้ไม่ได้ถือตัวจนเกินไปแต่ก็มีกำแพงว่าโอเคฉันเป็นลีดเดอร์นะประมาณนี้นะครับกลิ่นนี้สำหรับบอสจะเป็นแนวฟาวเวอรี่สไปซ์นะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่าโกมุนยองนะครับสำหรับเฟิร์สเบิร์นนะครับของแบรนด์กลิ่นนะครับตัวกลิ่นกระจายตัวดีนะครับแต่ความเข้มของกลิ่นเนี่ยจะยังไม่มากเท่าไหร่ในความรู้สึกบอสเนาะพอสัมผัสได้ถึงความหอมของกลิ่นเบาๆนะครับแต่ทั่วทั้งบริเวณนะครับย้ำอีกครั้งว่านี่คือเฟิร์สเบิร์นนะครับสำหรับการเบิร์นครั้งต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวบอสจุดอีกสัก 2-3 ครั้งเนี่ยเดี๋ยวบอสฟีดแบ็กทาง IG Story นะครับไส้เทียนนะครับทุกคนคุณภาพดีมากๆถึงจะจุดนานกว่า2ชั่วโมงก็ยังไม่มีเขม่าวควันสีดำขึ้นนะครับคือบางแบรนด์ที่บอสเคยเจอเนี่ยก็มีเหมือนกันที่จุดไปสักพักแล้วเนี่ยแม้ว่าจะไม่โดนลมเลยนะแต่ก็มีเขม่าวสีดำขึ้นเหมือนกันนะครับแต่แบรนด์นี้ไม่เป็นเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับไส้เทียนเนาะแต่สิ่งนึงที่บอสเจอนะครับคือพอเนื้อเทียนเย็นตัวแล้วเนี่ยเขาเป็นแบบนี้ครับทุกคนคือเป็นเหมือนฟองอากาศตะปุ่มตะป่ำนะครับซึ่งตรงเนี้ยบอสไม่รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติหรือเปล่าเพราะว่าเคยเจอลักษณะนี้เหมือนกันในเทียนแบรนด์อื่นๆนะครับแต่จำไม่ได้แล้วแต่ว่ามีเหมือนกันคือหน้าเทียนเนี่ยปกติแล้วเทียนที่เป็นไข่ถั่วเหลืองเนี่ยหน้าเทียนมันจะไม่เรียบหรอกครับทุกคนเวลาปล่อยให้เย็นตัวเหมือนเดิมเนาะแต่อันนี้คือเป็นตะปุ่มตะป่ำที่เห็นชัดเจนมากๆนะครับซึ่งมันไม่ได้ส่งผลอะไรกับการใช้งานแค่เรื่องของความสวยงามเท่านั้นแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางแบรนด์เขาแจ้งมาว่าเขามีการปรับเปลี่ยนส่วนผสมนิดหน่อยในตัวเนื้อเทียนนะครับซึ่งมันอาจจะทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นกว่านี้เดี๋ยวบอสลองดูแล้วกันนะถ้ามีโอกาสได้มาเนี่ยเดี๋ยวบอสจะลองเทสแล้วก็อัปเดตใน IG Story เช่นกันนะครับว่าไอ้เนื้อเทียนตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเมื่อแข็งตัวนะครับก็อันนี้อย่างที่บอกว่าไม่ได้กระทบอะไรต่อการใช้งานแต่แค่เรื่องของหน้าตาเผื่อใครวอลลี่เรื่องนี้นะครับก็จะได้ทราบไว้เนาะว่าเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวบอสไม่ได้แคร์เท่าไหร่นะครับบอสแค่แพ็คเกจจิ้งด้านนอกแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวพอจุดมันก็ละลายสวยงามเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับเทียนกลิ่นนะครับแต่ยังไม่ได้หมดแค่เทียนหอมนะครับมีของแถมครับเนื่องจากทางแบรนด์เขาให้ความกรุณามากๆนะครับส่งเป็นรูมสเปรย์นะครับเอามาให้บอสทดลองใช้ด้วยนะครับอันนี้ชื่อกลิ่นว่า Breath นะครับมีโน้ตของเนโรรี่นะครับเจอร์เนียมแล้วก็เพปเปอร์มินต์นะครับกลิ่นนี้บอสขอบอกเลยว่าบอสชอบมากนะครับบอสดมแล้วบอสรู้สึกถึงความโล่งจมูกเป็นความสดชื่นของสมุนไพรนะครับที่ใส่ความหอมหวานของดอกไม้ลงไปเนาะมันมีความเป็นเพปเปอร์มินต์ที่หอมเปรี้ยวซ่าหวานอ่อนของดอกส้มนะครับนึกเป็นภาพของห้องที่ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้แล้ววางต้นไม้ไว้รายล้อมเต็มห้องไปหมดคือดูเหมือนจะรกแต่ว่าเข้าไปแล้วคุณรู้สึกสดชื่นจัดวางต้นไม้อย่างเป็นระเบียบนะครับทุกครั้งที่คุณได้เดินเข้าไปในห้องนั้นเนี่ยคุณจะสามารถสูดหายใจเข้าไปลึกๆได้เต็มปอดเลยนะทุกคนเพราะว่ามันรู้สึกถึงอากาศที่สะอาดสดชื่นจริงๆนะครับสำหรับกลิ่นนี้เนาะกลิ่นนี้สำหรับบอสเองเนี่ยจะเป็นแนวสไปซ์เฮอร์บอลนะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า Breath นะครับเป็นรูมสเปรย์ที่ทางแบรนด์ส่งมาให้นะครับสิ่งหนึ่งที่ชอบนะครับทุกคนคือดีไซน์ครับดูด้านในดิเขาจะมีเหมือนกันใส่เอาพวกใบไม้แห้งสมุนไพรแห้งดอกไม้แห้งลงไปประดับนะครับแล้วด้วยความที่ตัวน้ำมันเป็นสีเขียวๆอ่ะทุกคนมันเลยแบบเข้ากันไปหมดเลยอ่ะมันดูดีมากนะครับสำหรับอันนี้เนาะดูแบบมีมูลค่ามากๆจริงๆนะครับสำหรับรูมสเปรย์ของแบรนด์กลิ่นนะครับขนาดและราคานะครับสำหรับแบรนด์กลิ่นเขาจะมีเพียงไซส์เดียวนะครับ270กรัมนะครับราคาอยู่ที่ 1,350 บาทอันนี้เป็นราคาเต็มนะครับส่วนสเปรย์นะครับ1ขวด300มิลลิลิตรราคาอยู่ที่990บาทนะครับหากคุณสนใจเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน IG ของแบรนด์นะครับ @glin.east.awesome นะครับและแบรนด์สุดท้ายครับทุกคนหน่วยนาฏแฮนด์คราฟต์นะครับหรือว่าหน่วยนาฏแล้วกันเราขอเรียกว่าหน่วยนาฏนะครับแบรนด์สุดท้ายนี้นะครับเป็นแบรนด์ที่มีเรื่องราวและความตั้งใจที่บอสอยากจะหยิบเอามาเล่ามากๆครับทุกคนหน่วยนาฏนะครับเขามาพร้อมกับคำนิยามที่ว่า Create your inner peace to hear the sound of nature นะครับหรือแปลประมาณว่าทักทายความสงบจากภายในของคุณสู่การฟังเสียงของธรรมชาติถ้าแปลผิดขออภัยจริงๆนะครับอันนี้แปลแบบตรงๆตัวแล้วกันเนา
แบรนด์นี้นะครับเขามีสตูดิโออยู่ที่หมู่บ้านทรัพย์สีจันนะครับตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโดยเจ้าของแบรนด์นะครับเขาตั้งต้นจากความสนใจในการที่จะพัฒนาวัสดุหินทรายนะครับที่เหลือทิ้งจากการแกะสลักพระพุทธรูปนะครับเราน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะว่าสีคิ้วนะครับโคราชเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการแกะสลักหินมากๆนะครับแกะสลักองค์พระต่างๆเนาะแล้วเวลาแกะสลักเนี่ยก็จะมีเศษหินที่เหลือนะครับเหลือทิ้งอ่ะเขาก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมหินก้อนเดียวกันเนี่ยพอมันเปลี่ยนรูปลักษณะไปแล้วเนี่ยคุณค่าและความศรัทธาจึงเปลี่ยนไปด้วยเศษหินชิ้นเล็กๆก็จะไร้ค่าทันทีเมื่อถูกสลักออกจากองค์พระนะครับเขาจึงหยิบเอาเศษหินที่เหลือทิ้งอันนั้นกลับมาพัฒนานะครับเป็นการนำเอาวัสดุเดิมมาเล่าเรื่องใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันนะครับซึ่งตัวหินทรายที่บอสพูดถึงเนี่ยก็คือส่วนของฝาของเทียนหอมเขานะครับแล้วตัวแก้วเทียนเองเนี่ยก็เป็นเครื่องปั้นดินเผานะครับจากบ้านดันเกวียนนะครับที่โคราชเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่ใช้วัสดุท้องถิ่นหมดเลยนะครับซึ่งบอสก็อินสุดๆอยู่แล้วนะครับอย่างที่ทุกคนรู้เนาะจริงๆแล้วแบรนด์นี้เขามีสินค้าที่หลากหลายมากๆนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นบอดี้โลชั่นบอดี้วอชนะครับเฟเชียลออยล์นะครับแฮร์คลีนเซอร์ต่างๆรวมถึงเทียนหอมนี้นะครับอยู่ภายใต้คอลเลกชันที่ชื่อว่า Aroma Candle ที่สำคัญนะครับด้วยสิ่งต่างๆที่บอสพูดมาทั้งหมดนะครับทำให้ Aroma Candle ของแบรนด์นวยนาถนะครับได้รับรางวัล DE Mark นะครับหรือว่า Design Excellence Award ปี2019นะครับซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติเหมือนกันสำหรับคนที่ทำงานออกแบบทำงานดีไซน์นะครับทุกคนและนี่เองนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเธอจะต้องอยู่ในคลิปนี้นะครับนวยนาถเนาะสำหรับเทียนหอมของแบรนด์นวยนาถนะครับเขามีทั้งหมด4กลิ่นเนาะแต่กลิ่นที่บอสเลือกซื้อมานะครับชื่อกลิ่นว่าชื่นใจนะครับเป็นกลิ่นที่บอสชอบที่สุดนะครับกลิ่นนี้นะครับคำนิยามเขาบอกว่ากลิ่นที่รวมเอาดอกไม้มงคลของไทยนะครับอันได้แรงบันดาลใจมาจากกลิ่นน้ำอบดั่งความสดใสของหมู่มวลดอกไม้ที่ส่งกลิ่นเย้ายวนในเมืองร้อนนะครับกลิ่นนี้นะครับจะมีโน้ตของเบสนะครับเป็นดานักสโลดนะครับหรือว่ากุหลาบมอญกับฮันนี่สโคลนะครับมิดเดิลโน้ตจะเป็นลาเวนเดอร์กับดอกพิกุลนะครับแล้วก็มีท็อปเป็นยี่ลังนะครับหรือว่ากระดังงากับดอกปีบนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับกลิ่นนี้เนาะหลังจากที่บอสดมแล้วบอสบอกทุกคนหลายครั้งแล้วเนาะว่าบอสเป็นคนชอบดอกไม้ไทยมากๆนะครับอันนี้คือประทับจิตประทับใจมากคือชื่นใจจริงๆเป็นกลิ่นของดอกไม้ไทยๆเลยนะครับคือกลิ่นนี้เนี่ยเหมือนเขาอัดรวมเอาดอกไม้ทุกอย่างที่บอสชอบใส่ไว้ด้วยกันเอาจริงๆนะมันมีความพาวเดอรี่นิดๆนะครับด้วยความที่ดอกไม้ต่างๆที่เขาเลือกใช้เนี่ยมันเป็นดอกไม้ไทยถูกไหมแล้วดอกไม้ไทยเอกลักษณ์ส่วนใหญ่คือจะมีความหอมลึกครับทุกคนมันเลยทำให้เอฟเฟกต์ของกลิ่นเนี่ยมีความพาวเดอรี่หน่อยๆนะครับมันเป็นความหอมที่อบอุ่นนะครับมีความคล้ายกับน้ำอบไทยก็จริงแต่ว่าเหมือนเป็นน้ำอบที่เราตัดเอาความเย็นออกไปอ่ะคือน้ำอบปกติเขาจะมีความเย็นๆหน่อยใช่ไหมเหมือนแบบน่าจะเย็นจากพิมเซนมั้งแต่ว่าอันนี้เป็นความหอมคล้ายๆกับกลิ่นน้ำอบที่เราคุ้นเคยแต่ว่าไม่มีความเย็นอยู่นะครับมันมีความสดชื่นเหมือนคุณแบบเดินเข้าสวนดอกไม้ของคุณตาคุณยายต่างจังหวัดอ่ะบอสนึกเป็นภาพบรรยากาศของบ้านริมคลองทุกคนเป็นตอนที่เรากำลังนั่งเล่นอยู่ที่ศาลาริมน้ำในช่วงบ่ายแก่ๆจนเริ่มเย็นเนี่ยดอกไม้ต่างๆก็พากันส่งกลิ่นออกมาอบอวลทั่วสวนไปหมดนะครับจนคุณต้องลุกออกไปจากศาลาริมน้ำเพื่อไปเดินเล่นในสวนนะครับพร้อมกับเก็บดอกไม้เพื่อเตรียมจะไปถวายพระในตอนเย็นนะครับกลิ่นนี้สำหรับบอสจะเป็นแนวฟลอรัลพาวเดอรี่นะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่าชื่นใจนั่นเองนะครับสำหรับ First Burn นะครับของแบรนด์นวยนาถนะครับทุกคนกลิ่นกระจายตัวกว้างๆนะครับกลิ่นค่อนข้างเบาเป็นอารมณ์แบบหอมไกลๆได้กลิ่นสดชื่นอยู่ทั่วบริเวณนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับชัดจนเวียนหัวย้ำอีกครั้งว่านี่คือ First Burn นะครับทุกคนการละลายทำได้ดีมากๆนะครับทุกคนไส้ไม้ไฟไม่แผ่วเลยนะครับจุดได้ประมาณชั่วโมงเดียวหน้าเทียนก็ละลายทั้งหมดนะครับตัวคอนเทนเนอร์ไม่ได้ส่งผลอะไรเลยกับการละลายนะครับละลายได้ปกติดีมากๆสำหรับขนาดและราคานะครับนวยนาถนะครับเขามีเพียงขนาดเดียวนะครับ190 กรัมราคาอยู่ที่ 1,800 บาทนะครับแต่เหตุผลที่แท้จริงที่บอสเลือกแบรนด์นี้มาอยู่ในคลิปนี้มันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนเด็ดมากแล้วบอสรู้สึกว่าเฮ้ยเขาค่อนข้างใส่ใจจริงๆอ่ะมาฟังกันว่าคืออะไรนะครับคือหลังจากที่คุณนะครับซื้อเทียนหอม Aroma Candle ของแบรนด์นวยนาถไปแล้วเนี่ยแล้วใช้จนหมดเนี่ยคุณสามารถส่งแก้วเทียนที่เปล่าๆเนี่ยกลับไปที่สตูดิโอที่โคราชเท่านั้นนะครับเพื่อทำการรีฟิลได้ครับทุกคนแล้วได้ราคา 50% จากราคาขายนะครับเท่ากับว่าคุณส่งแก้วกลับไปเนี่ยคุณจะได้เทียนหอมกลับมาเต็มแก้วเหมือนเดิมนะครับในราคาเพียงแค่900 บาทเท่านั้นเองทุกคนแล้วความพิเศษมันไม่ได้อยู่แค่ว่าคุณไปรีฟิลได้นะครับเพราะว่าการรีฟิลของคุณเนี่ยคุณสามารถเลือกได้ด้วยว่าคุณจะเอากลิ่นเดิมหรือเปล่าหรือจะเอากลิ่นใหม่ที่ทางแบรนด์มีอยู่หรือคุณจะให้ทางแบรนด์มิกซ์กลิ่นของทางแบรนด์เนี่ยเป็นพิเศษให้กับคุณก็ได้นะครับสรุปง่ายๆอย่างเช่นบอสเนี่ยซื้อกลิ่นชื่นใจมาใช่ไหมทุกคนบอสใช้หมดปุ๊บบอสก็ส่งแก้วเทียนชื่นใจเนี่ยกลับไปทางแบรนด์ปรากฏว่าเฮ้ยบอสอยากลองใช้กลิ่นอื่นดูอะกลิ่นชื่นจิตบอสก็บอกทางแบรนด์นะครับว่าโอเคใส่กลิ่นชื่นจิตมานะครับเขาก็จะส่งกลิ่นชื่นจิตกลับมานะครับเป็นการรีฟิลเติมกลับมาได้นะครับหรือว่าบอสรู้สึกว่าเฮ้ยบอสอยากจะเอากลิ่นชื่นใจผสมกับกลิ่นอินเนอร์พีซจังเลยอะทำได้ไหมครับเขาก็ทำให้นะครับทุกคนหรือจะผสมกับกลิ่นอื่นๆที่ทางแบรนด์มีอยู่อย่างเช่นกลิ่น It's Morning นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในไลน์ของเทียนหอมนะครับก็ได้เหมือนกัน flexible มากๆบอสรู้สึกชื่นชมกับการที่เขาให้ความสำคัญกับธรรมชาติความ sustainable มากๆนะครับของแบรนด์นวยนาถเนาะบอสขอเพิ่มเติมเรื่องการส่งไปรีฟิลนิดนึงครับทุกคนพอดีทางแบรนด์เพิ่งแจ้งมานะครับว่าตอนไปรีฟิลเนี่ยนอกจากที่คุณจะสามารถเลือกกลิ่นได้แล้วเนี่ยที่
แบบ flexible มากๆเนี่ยไส้เทียนคุณก็สามารถเลือกได้ครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเทียนหอมจะมีขายแต่เป็นไส้ไม้ใช่ไหมแต่ว่าพอคุณส่งกลับไปรีฟิลเนี่ยคุณสามารถเลือกได้ด้วยว่าคุณจะเอาไส้ฝ้ายหรือว่าไส้ไม้นะครับอันนี้คือ flexible สุดๆนะครับตามใจลูกค้ามากๆนะครับก็ใครสนใจก็ลองไปสั่งดูนะครับสำหรับแบรนด์หน่วยนาฏเนาะแบรนด์นี้นะครับเขามีวางอยู่ที่สยาม Discovery นะครับโซน ODS นะครับถ้าใครอยากจะไปลองดมกลิ่นก่อนเนี่ยก็ไปลองดมที่นั่นได้นะครับแต่ตัวสินค้าเนี่ยบอไม่แน่ใจว่าสต็อกมีขนาดไหนนะครับเพราะว่าตอนที่บอไปดูเนี่ยเขามีตั้งโชว์อยู่ไม่กี่อันนะครับเราลองไปดมกลิ่นที่นั่นก่อนก็ได้แล้วก็สั่งออนไลน์ก็ได้นะครับถ้าจะสั่งออนไลน์นะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ IG ของทางแบรนด์เช่นกันนะครับ @หน่วยนาฏแฮนด์คราฟต์นะครับทุกคนจริงๆเขามีเว็บไซต์ด้วยนะครับก็ลองเข้าไปดูใน IG ก่อนก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับคลิป5เทียนแบรนด์ไทย EP ที่2นะครับทั้ง5แบรนด์ที่บอสเลือกมาเนี่ยบอสบอกเลยว่าแต่ละแบรนด์เขามีจุดเริ่มต้นแนวความคิดความเชื่อความศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำเยอะมากๆและบอสชื่นชมจริงๆนะครับแต่ละแบรนด์มีจุดเด่นที่ต่างกันเป็น5แบรนด์ที่บอสคัดจริงๆบอสใช้เวลาเลือกกว่าน่าจะ 2-3 เดือนเลยนะทุกคนมันไม่ใช่แค่ว่าสวยนะครับที่บอสเลือกมาแต่ว่าบอสเลือกทั้งความใส่ใจคอนเซปต์แนวความคิดที่มาที่ไปวิธีการที่เขานำเสนอหรือว่าความใส่ใจของทางแบรนด์ทุกๆแบรนด์ที่บอสเลือกมาเนี่ยบอสรู้สึกว่าค่อนข้างคุ้มค่าที่จะนำมาพูดให้ทุกคนฟังนะครับแล้วทั้ง5แบรนด์เนี่ยคือบอสติดต่อขอซื้อเขาหมดเลยนะครับบอสซื้อก่อนจ่ายเงินเรียบร้อยโอนเงินเรียบร้อยส่งสลิปเรียบร้อยบอสถึงจะขอข้อมูลนะครับเพราะว่าบอสรู้ว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยพอรู้ว่าบอสจะทำคลิปแบบนี้เขาจะส่งมาให้บอสฟรีนะครับบอสเลยขอซื้อก่อนแล้วกันนะครับแล้วถ้าหลังจากนั้นจะส่งอะไรเพิ่มเติมมาเนี่ยบอสก็ยินดีรับนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้อีกนะครับอยากให้บอสทำอีกฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจ Facebook นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube Channel แล้วก็ฝาก Follow Instagram Twitter บอสด้วยนะครับชื่อเหมือนกันเลยวิสุทธ์อนันต์ VISUTANANT นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายกันนะบายทุกคนครับวันนี้รู้สึกอะไรแปลกๆนะทรงผมคือไม่รู้เนี่ยตอนนี้ตอนถ่ายเนี่ยคือยังไม่รู้เลยว่าออกมาหน้ากล้องจะเป็นยังไงนะครับทุกคนก็จะเห็นพร้อมๆกันกับบอสตอนตัดต่อเนาะเนี่ยเพราะว่าอันนี้อธิบายทำไมไม่รู้แต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับจะไปตัดผมแล้วแต่ช่างตัดผมประจำคือประสบอุบัติเหตุรถล้มเนาะก็เลยต้องเลื่อนตัดผมไปก็เลยเป็นสภาพหยิกหยอยแบบนี้แล้วกันนะครับเปลี่ยนลุคบ้างนะครับ